โอ้ยยังนะไปเอาเลขเลยอ่ะพร้อมนะครับ1 2 3สวัสดีค่ะครับผมดิฉันสายผลสนิทวงศ์ในอยุธยาเป็นลูกสาวของหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลยุคลแม่ช้างของประเทศไทยแล้วนี่วันนี้ขอเป็นพิธีกรแล้วกันนะคะคุณโซเรด้าค่ะมูลนิธิเพื่อนช้างคือเราสองคนนี้เกิดปีเดียวกันคนนี้แก่กว่าแก่เดือนแล้วก็เริ่มต้นด้วยความรักช้างทำงานเกี่ยวกับช้างคุณโซเรด้าก็เข้ามาเฝ้าท่านแม่บ่อยๆที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาคุยกันเรื่องเราจะทำมูลนิธิใช่ไหมคะเพราะสมัยก่อนเนี้ยยังไม่มีโรงพยาบาลช้างไม่มีเลยนะคะเราไปกันหลายเคสเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่แค่ท่านหญิงอ๋อยนะพงษ์ใหญ่ก็เสด็จด้วยจำได้ไหมฮะตอนนั้นคือตอนที่กำลังเตรียมการตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างแล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วฮะเดือนกรกฎาคมปี2536พอหลังจากนั้นได้ไม่กี่เดือนก็เกิดกรณีช้างน้อยฮันนี่ช้างน้อยฮันนี่ถูกรถชนรถบรรทุกชนที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับทีนี้มันไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลก็ได้ประสานงานคุณหมออลงกรจนหม่อมเจ้าหญิงท่านก็กรุณาว่าโซเอาไปที่โรงพยาบาลสัตว์จุฬาเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าสวนสัตว์ก็ไม่รับของโรงพยาบาลสัตว์ของจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็เลยรถช้างก็ยังอยู่ในรถปิกอัพนะคะเพราะมันไม่มีสถานที่อะฮะยังเป็นลูกช้างอยู่เลยเอาลงมาเลยฮะจากลำพูนเพราะทางที่เพื่อนช้างโครงการโรงพยาบาลช้างที่จะสร้างก็ยังไม่ได้สร้างนะคะสัตวแพทย์ท่านก็ฉีดยาให้อะไรให้แต่นี้ลูกช้างก็บาดเจ็บสาหัสนะคะท่านหญิงก็กรุณาท่านทรงมีพระคุณอย่างสูงเลยประสานให้ว่าต้องเอาไปสวนสัตว์ยังไงก็ต้องรับก็เอาไปที่สวนสัตว์ดุสิตค่ะตอนนั้นมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะคือเราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมเลยกลางค่ำกลางคืนท่านหญิงท่านก็เสด็จเยี่ยมคุณฝนเองก็แล้วช้างไม่ให้ไปน้องฮันนี่ไม่ให้ไปเอาง่วงดึงเอาไว้ก็เลยได้ค้างตรงนั้นยุงกัดแดงเต็มตัวเลยนอนอยู่กับน้องฮันนี่เลยนั้นโรงพยาบาลช้างที่มูลนิธิเพื่อนช้างดำริที่จะสร้างก็สำเร็จลงในเปิดหน่วยหนึ่งได้ในตุลาคม2537ค่ะช้างเชือกแรกที่มารักษาก็เป็นช้างขององค์การสัมปะไม้คือพลายบัวทองมีปัญหาเรื่องงาอักเสบอันนี้ก็คือความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อนช้างใช่ค่ะค่ะผมเล่าต่อเลยครับก็เราก็ทำงานกันอย่างมีความสุขนะขึ้นเชียงใหม่เราก็ประสานงานตอนนั้นก็ดิฉันกับท่านแม่เนี่ยงานประจำเนี่ยก็คือนั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจป่าทั้งหมดเขตรอยต่อทั้งหมดทั้งภาคเหนือกี่จังหวัดนะแล้วก็ไปทางแม่เสรียงไปทางแถบภูเขาแล้วก็รายงานคุณโซเรด้าว่าอันนี้มีช้างโขลงไหนนะฮะอยู่กับช้างป่าแล้วก็ช้างบ้านแถวปางช้างไม่สบายก็พอทูลท่านหญิงปั๊บท่านหญิงก็โซเลด้าจัดการค่ะคือขอเสริมนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยการสื่อสารโทรศัพท์มือถือลำบากไม่มีค่ะใช้ไอ้โทรศัพท์อันใหญ่ที่เราจะไปตามปางช้างที่ท่องเที่ยวจริงๆมีอยู่แค่ 2-3 แห่งเองตอนนั้นนอกนั้นก็คือช้างที่ทำไมอยู่ในป่าและมักจะเป็นช้างทำไมผิดกฎหมายดิฉันเนี่ยขับรถท่านหญิงสั่งรถจากญี่ปุ่นเลยเป็นกระบะโตโยต้าคานแข็งขับตะลุยเข้าไปในป่าไปดูช้างดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำงานกันมาโอ้นานฮะนานค่ะนี่ขอถามหน่อยครับหลังจากที่ตั้งมูลนิธิช้างเนี่ยเพื่อนช้างค่ะเพื่อนช้างมูลนิธิเพื่อนช้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีช้างที่อยู่ดูแลมารักษาค่ะครับที่ดูแลเนี่ยอยู่เยอะไหมครับที่รักษามาทั้งหมดนะคะทั้งในโรงพยาบาลช้างและนอกโรงพยาบาลคือสัตวแพทย์สัญจรที่ออกไปรักษาซึ่งคุณหมอปิชาท่านก็มาด้วยนะคะวันนี้ท่านเป็นสัตวแพทย์รักษาช้างคนแรกของประเทศไทยและท่านทำงานอยู่กับหน่วยงานรัฐและท่านเกษียณแล้วนะคะและท่านเป็นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลคนแรกนะคะดังนั้นเวลาจะเข้าป่าเนี่ยเนื่องจากท่านก็พูดภาษาเหนือได้ท่านก็จะเจรจาส่งจดหมายน้อยไปว่าเข้าไปแล้วนะคุณโซยด้าจะมาด้วยนะมียาไปช่วยชาวบ้าน
อันนั้นการเดินทางมันลำบากไม่มีถนนแบบไม่มีอย่างนี้สบายๆอย่างนี้ทางขาดต้องลุยน้ำต้องขับกระบะคันแข็งอะค่ะสี่ทุ่มเนี่ยต้องผูกเชือกที่เอลดิเซนเองข้ามแม่น้ำไปรอรักษาช้างอยู่ตอนเช้าคนนี้แกร่งมากเงินไปจากคนไทยล้วนๆเลยค่ะจึงก็เดี๋ยวนี้นี่เป็นปีที่32กำลังจะขึ้น33แล้วค่ะทรงเริ่มต้น 100,000 บาทก่อนนะสมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานด้วยค่ะเข้าเฝ้าแล้วก็ไปทูลท่านแล้วก็ท่านก็ทรงมีพระเมตตามากกับกลุ่มพวกเรานะฮะคือเพราะเรื่องช้างเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีคนสนใจค่ะไม่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องช้างป่าส่วนช้างเลี้ยงเขาไม่ค่อยสนใจแล้วเวลาช้างไม่สบายทำยังไงตอนนี้เราย้อนไปตอนตัวเองอายุ 8-9 ขวบเจอช้างนอนอยู่ข้างถนนตอนนั้นเดินทางไปกับคุณพ่อเพื่อจะไปจังหวัดอุดรนะคะปรากฏว่าช้างเสียชีวิตก็บอกคุณพ่อว่าทำไมเราไม่พาลุงช้างไปหาหมอคุณพ่อบอกจะพาไปยังไงลูกไม่มีที่รักษาได้ไม่มีที่รักษาไม่มีหมอแล้วว่ามันคำถามมันอยู่ในใจจนกระทั่งตั้งมูลที่ปี36เรียบร้อยแล้วปี38ดิฉันได้รับเชิญไปบรรยายที่สุรินทร์งานช้างนะคะระดับชาตินะที่ประชุมรองศาสตราจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านมาพบที่โรงแรมก่อนหน้าหนึ่งวันว่าพรุ่งนี้ลุงเจ้าของของช้างเชือกนั้นที่คุณสุริยาเล่าเนี่ยจะมาพบด้วยดิฉันก็ขนลุกค่ะคือตอนนั้นเราเด็กมากนะฮะแต่จำได้ว่าเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจังหวัดอะไรที่เจอตกลงช้างเชือกนั้นชื่อพลายบัวจูมค่ะและคุณลุงเท้าสารงามเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านดีใจที่เด็กหญิงโซในวันนั้นอะตอนนี้กำลังช่วยช้างไทยช้างไทยค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยขอเรียนสอบถามนิดนึงช่วงน้ำท่วมเมื่อที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เกิดเรียกว่าวิกฤตแล้วก็ทำให้ช้างในพื้นที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับในแง่คิดมุมมองเนี่ยมีมาตรการอะไรคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆอ่ะภัยธรรมชาติแต่ว่ามีการเตือนจากภาครัฐเรียบร้อยแล้วและปางช้างด้วยปางช้างในแนวนั้นอ่ะแม่ตางนะคะเขาขยับช้างหนีออกไปตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนแล้วนะคะทีนี้พอมันมีเหตุและมีช้างเสียชีวิตพวกเราชาวช้างทุกคนสะเทือนใจมากแต่ว่าเป็นความอย่างวันนี้ที่มีการมอบใบประกาศให้กับอาชีพควานช้างเนี่ยดิฉันดีใจมากเพราะอาชีพควานเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลรักษาชีวิตของช้างเบื้องต้นเลยก่อนที่จะเจ้าของช้างตัวจริงหรือแม้แต่สัตวแพทย์ซึ่งเป็นหน้าที่รักษาอย่างเดียวควานซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของช้างซึ่งกำลังผจญภัยอยู่ในน้ำเนี่ยไปช่วยกันเขาเสี่ยงภัยมากเพราะช้างที่ไปช่วยคือช้างที่บางเชือกดุมากไม่ได้รับการอาจจะอบรมไม่ได้รับการฝึกไม่เคยโซ่นะคะปีนขึ้นไปบนคอเพื่อจะช่วยชีวิตช้างซึ่งน้ำถึงคอแล้วอย่างค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าวิถีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในประเทศไทยเราอาจจะในมุมมองของต่างชาติอาจจะมองว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ได้ห้ามใช้โซ่ห้ามใช้ขอแต่จริงๆเราไม่ได้มีไว้สำหรับตีนะคะไว้เตือนเฉยๆเมื่อเราดินสอนยาๆๆซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแต่มันก็จะมีบางท่านที่อาจจะอยากจะตีก็ตีอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะอันนั้นคนใจร้ายเราแบ่งแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของควานผู้นั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้มาไกลมากแล้วนะฮะควานนี่กับบางคนนี่แต่เดิมนั่นคือเขาเติบโตมากับลูกช้างด้วยดังนั้นชีวิตอยู่ความสนิทสนมเดี๋ยวนี้คือเป็นคนที่แค่เอาอาหารมาให้แต่เดี๋ยวนี้หลายๆแห่งเราจะเห็นว่าเขาไม่ใช่เพียงเอาอาหารมาให้แต่เขากอดคอคุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกนอนด้วยกันอย่างเงี้ยแม้กระทั่งที่น้ำท่วมทั้งนี้ไม่ใช่ช้างในความดูแลแต่เขายอมเสี่ยงเพื่อจะเข้าไปช่วย30กว่าคนนั้นทางมูลนิธิเพื่อนช้างก็ได้ทำใบประกาศเกียรติคุณเอาไว้ให้แล้วค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อนช้างนี่เข้าไปช่วยไม่ได้เข้าไปให้คนน้อยแต่เราใช้วิธีประสานกับกลุ่มให้กำลังใจกลุ่มให้กำลังยูกยาที่อยากจะได้ก็ส่งให้จริงๆแล้วช้างที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมัน2เชือกหรือกี่เชือกกันแน่ที่อยู่ในน้ำวันนั้นน่ะ2แต่หลังจากนั้นที่ทราบก็มีที่เสียชีวิตอีก2หรือ3ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ผมทราบในชุมชนบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตเพียง2เชือกแต่ว่ามีประมาณสักรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 4-5 เชือกประมาณเท่าที่ทราบไม่มีข่าวสำลักเราไม่เห็นรูปไม่เห็นภาพค่ะขออนุญาตถามอีกทีนึงค่ะมูลนิธิ
เพื่อนช้างใช่ไหมครับใช่ค่ะในทิศทางการดูแลช้างเรียกว่าช่วยเหลือช้างช่วยเหลือแบบไหนทิศทางแบบไหนครับคืออย่างนี้ค่ะมูลที่เพื่อนช้างเราเนี่ยต้องการจะช่วยไม่แต่เฉพาะตัวช้างเราอยากให้คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้างเนี่ยได้รับการเชิดชูด้วยแล้วก็ดูแลด้วยได้พยายามผลักดันให้ภาครัฐให้ช้างเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติได้รับการดูแลดีมากขึ้นอยากให้มีการตั้งกองทุนช้างแห่งชาติเพื่อเวลามีเกิดเหตุทุกคนจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้ตอนโควิดทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีกองทุนอย่างกองทุนข้าวกองทุนอย่างอื่นมีใช่ไหมฮะเวลาเกิดเหตุยังไปขออยากจะกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าให้เปล่าซึ่งเราชาวช้างทั้งหลายไม่ได้รับความช่วยเหลือมูลที่เพื่อนช้างเราอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคค่ะงั้นเงินบริจาคจากประเทศในประเทศเนี่ยจากคนไทยล้วนๆท่านละ10 บาท20 บาทหรือมากกว่านั้นโอนเข้าบัญชีประมาณ 90% ค่ะ 90% ที่เหลือก็อาจจะสั่งจากต่างประเทศโอนมา10 ดอลลาร์10 เหรียญบ้าง100 เหรียญบ้างโอ้นี่เขาอินเตอร์ค่ะแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ใช่เงินเยอะเลยพอทางนี้ทำมูลนิธิเพื่อนช้างท่านหญิงก็เห็นคุณประโยชน์ของตรงนี้ค่ะท่านหญิงก็เลยเปิดมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลเพื่อช้างป่าเป็นที่ประสานช้างป่าเพื่อมาประสานกันทางนี้เพื่อมีอะไรช่วยเหลือกันส่วนท่านหญิงอ่ะท่านทรงมีเม็ดเงินนะฮะท่านก็จะแบบตรงนั้นนะตรงนี้นะท่านก็จะช่วยเรื่องอาหารช่วยเรื่องอะไรประมาณนี้ใครที่ติดต่อเข้ามาแล้วไม่ได้รับของมูลนิธิท่านหญิงเนี่ยไม่ได้รับบริจาคนะคะแต่ถ้าว่าอาศัยที่เรามีที่นาเยอะเราก็ปลูกข้าวแล้วเราก็เอาเข้าไปพึ่งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากช่วงนั้นเพื่อที่ว่าเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เอาข้าวปทุมธานีหรืออะไรที่เราปลูกเนี่ยให้เอาไปออกงานอ่ะออกงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและนำเงินนั้นอ่ะเพื่อมาเป็นค่ายาค่าอาหารหรือว่าค่าต้นกล้าค่ะที่เข้าไปปลูกในป่าเช่นช้างก็กินข้าวไร่กินพืชที่เป็นใช่ค่ะเมล็ดด้วยทั้งคู่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือปลูกคือมันช้างป่านี่ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกให้ช้างป่าอย่างเดียวนะคะเราปลูกเพื่อสัตว์อื่นด้วยเช่นช้างกับกระทิงเนี่ยเขาก็จะไปคู่กันช้างเนี่ยจะตัวสูงกว่าก็มีต้นมะขามต้นกระท้อนต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาดึงกิ่งลงมาเขาทานไม่หมดกระทิงก็ได้รับผลบุญนั้นด้วยก็สัตว์ป่าก็จะอยู่รวมกันตรงนั้นทีนี้ขอเรียกสอบถามอีกครับเมื่อกี้บอกว่าอย่างกองทุนข้าวเขาก็มีกองทุนน้ำมันกองทุนต่างๆก็มีทีนี้ในเรื่องของกองทุนช้างเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนตรงนี้ครับได้คุยกับหลายรัฐบาลนะทีนี้ท่านรองนายกรุ่นก่อนนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีเงินการจะตั้งกองทุนมันต้องใช้เงินมากนะคะดิฉันเองก็บอกว่าถ้าเราจะขอสักแค่เงินเบื้องต้น 3,000 ล้านเนี่ยจากกองสลากเอ่ยสสส.เอ่ยเนี่ยมันไม่น่าจะยากเพราะกองไม่ได้เอาเงินมาแจกนะคะเป็นเงินกองทุนไว้เวลาเดือดร้อนอย่างตอนโควิดเนี่ยเราหันหน้าหาใครไม่ได้เลยแล้วพูดมา20 กว่าปีก็เสียใจร่างพรบช้างที่เพิ่งร่างออกมาเนี่ยไม่มีกองทุนช้างที่ดิฉันเสนอนี่ไม่มีนะคะเสียใจจริงแต่ว่าทางมูลนิธิของท่านหญิงเนี่ยเสียใจเหมือนกันได้แค่45 ฉบับค่ะ45 ฉบับเท่านั้นส่งเข้าไปนี่ก็น่าจะถูกตีตกเมื่อยุครัฐบาลที่แล้วค่ะอันนี้ของกรมปศุสัตว์ที่ร่างมานะคะก็ถูกตีมูลนิธิดิฉันได้ค่ะกองสลากได้จำได้ว่าพรบถูกตีตกไปประมาณสัก45 ฉบับอ๋อน่าเยอะมากก็เลยแปลกใจแล้วก็เมื่อตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการร่างแผนแม่บทช้างแห่งชาติขึ้นซึ่งดิฉันเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็เป็นอนุกรรมการในการร่างด้วยนะคะร่างออกมาเสร็จเรียบร้อยพูดกัน4 ภาคทั่วประเทศเลยฮะเอาความคิดของเจ้าของช้างชาวช้างนะคะมาหมดแล้วก็มาออกมาเป็นแผนถึงแม้นในแผนนั้นน่ะมูลที่เพื่อนช้างอาจจะไม่เห็นด้วยอย่างเช่นส่งช้างไปนอกได้หรือขายน้ำเชื้อช้างได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่เราก็พูดไม่ออกนะฮะแต่ว่าแผนนั้นไม่ได้ถูกนําเข้าสภาเลยจนกระทั่งมาเป็นนี่อีก3 รัฐบาล2นะฮะ
สองรัฐบาลแผนแม่บทนั้นไม่ถูกนำมาใช้และร่างพรบช้างก็ทำไมร่างขึ้นมาได้โดยไม่อิงกับแผนแม่บทช้างแห่งชาติซึ่งมีที่เพื่อนช้างและอีกหลายท่านร่วมกันร่างไอ้ตรงนี้ประเด็นนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลปัจจุบันท่านกรุณาพิจารณาอีกครั้งเถอะค่ะนะฮะแผนแม่บทที่เราทำมาน่าดีแล้วนะคะอย่างกรมอุทยานท่านก็ร่างแผนแม่บทช้างป่าเอาไว้ซึ่งดิฉันก็ได้ไปนั่งฟังอยู่ด้วยซึ่งแผนอันนั้นดีนะคะดีแต่ว่ามีข้อติงข้อเดียวอันนี้สำหรับช้างป่านะคะว่าที่ว่าจะสร้างสถานบริบาลช้างชลาค่ะซึ่งดิฉันก็คิดว่าเรากำลังจะไปขวางระบบธรรมชาติหรือไม่เพราะว่าท่านช้างชลาท่านถึงวัยท่านก็จะจากไปแล้วยกเว้นว่าถ้าท่านเกิดบาดเจ็บหรือป่วยแล้วเราเห็นเราเข้าไปช่วยอันนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่ใช่ว่าบริบาลช้างชลาเพื่อให้มีชีวิตอยู่มันจะไปขัดกับธรรมชาตินะคะของช้างป่าค่ะแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่าสอบมาตรฐานควานช้างเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่มีการมอบเหมือนว่าใบขับขี่ช้างเนาะนะครับในแง่คิดมุมมองเนี่ยนะครับก็ต้องขอย้อนไปตอนที่ดิฉันกำลังจะตั้งมูลที่เพื่อนช้างค่ะก็เข้าไปที่ป่าปังละซึ่งเป็นที่พักช้างขององค์การสงวนป่าไม้ร่วมกับคุณหมอพิชาพวงคำนะคะแล้วก็ไปคุยกับควานท่านก็ไม่คุยด้วยไปทักทายคำก็ท่านก็เหมือนไม่ได้ยินไม่ฟังเลยหลายครั้งเข้าก็ถามคุณหมอพิชาว่าคุณหมอทำไมคุยกับเขาไม่ยอมคุยนะคะคุณหมอบอกคุณโซมาจากเมืองนะเขาก็รู้สึกเหมือนเขาต่ำต้อยอันนี้เราพูดถึง30กว่าปีที่แล้วนะคะรู้สึกต่ำต้อยโอ้ไม่สบายใจละงั้นไปอีกกี่ทีไปนั่งอยู่ด้วยกับดินเนี่ยฮะก็ไปนั่งด้วยตอนนั้นยังใช้ไม้เท้าอันเดียวฮะก็ไปนั่งคุยซื้อขนมไปฝากจนกระทั่งเขากล้าที่จะคุยด้วยนะฮะและตัวเองก็พยายามผลักดันว่าต้องให้เขาได้รับเกียรติได้มีศักดิ์ศรีเพราะว่าอาเรนอาชีพที่อันตรายกับเขามากขณะที่เขาดูแลช้างหนัก 3-4 ตันได้เพียงแต่มีตะขอเล็กๆในมือกับโซ่ที่จะมัดล่ามัดย้ายต่างๆเนี่ยแค่นั้นเองทำไมถึงไม่ให้เกียรติเขาเขาควรที่จะตอนนั้นใช้เปรียบเทียบอะฮะว่าเราขับรถเราจะต้องมีใบขับขี่ดังนั้นคนที่ดูแลช้างทำไมเขาไม่มีใบอะไรของเขาค่ะนี่30กว่าปีเนี่ยแล้วมีสถาบันนี้จะได้เนี่ยค่ะดิฉันเองก็เป็นกรรมการยกร่างมาตรฐานวิชาชีพควานช้างด้วยนะคะก็ดีใจที่ว่าควานช้างท่านจะได้ภาคภูมิใจทีนี้กว่าจะได้ใบเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้างเขาก็มีข้อทดสอบเช่นรู้จักวิธีมัดแล้วรู้จักดูว่าเอ๊ะช้างเริ่มไม่สบายหรือเปล่าหรือเอ๊ะต่อมข้างขมับมันเริ่มบวมเอ๊ะจะตกมันไหมอะไรแบบนี้ค่ะจะได้แจ้งสัตวแพทย์เข้ามาดูแลได้หรือจะต้องเอาช้างเชือกที่ใกล้ตกมันแยกออกไปเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายคุยไงต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของรู้ใจช้างด้วยค่ะใช่ค่ะก็พี่ฝนมีอะไรอีกไหมก็ผ่านมากับคุณสุรดาที่ก็สนุกแล้วก็ทำงานกันจริงจังฉันอยู่บนเชียงใหม่นะประมาณ20กว่าปีก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อจนกระทั่งเข้าไปกราบคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้เหรียญมาภาคภูมิใจมากเหรียญนี้นะฮะพูดถึงคุณประโยชน์ของมูลนิธิคุณซอยด้าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยทรงแบบแฮปปี้นะพูดภาษาเราคือทรงแฮปปี้อ่ะที่ว่าก็น้อยดีแล้วที่มีคนมาช่วยเพราะว่าท่านแม่เนี่ยท่านทรงทําแบบไปเข้าประชุมอะไรไม่ได้ท่านอิสระท่านอิสระแล้วท่านน่ะมีที่มีทางท่านแค่ว่าอ่ะฉันหาเงินให้ได้ถ้าเดือดร้อนตรงไหนบางทียังหาเงินไม่ได้ก็ควักเงินตัวเองตลอดเพราะมูลที่เพื่อนช้างเราก็เป็นองค์กรเล็กมากฮะกรรมการมีแค่7ท่านก็เกรงพระทัยฮะไม่กล้าที่จะรบกวนแต่ก็วิ่งไปบ่อยแต่ก่อนนี้สำนักงานตอนแรกๆสุรีด้าเขาเดือดร้อนไหมอะไรไหมช้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยข่าวช้างรับโทรศัพท์หูแตกเที่ยงคืนตีหนึ่งยังคุยกันอยู่แล้วใช่ฮะทีนี้ประเด็นสุดท้ายผมอยากจะเรียนถามกรณีเหมือนมีข้อมูลข่าวอันนี้ก็ผมยังไม่ได้ไปดูข่าวแต่ว่า
เห็นควานช้างแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนพูดกันเนื่องจากที่พูดกันก็คือกรณีน้ำท่วมเนี่ยครับว่าช้างที่ไม่มีควานช้างคือปล่อยให้หากินตามธรรมชาติกับช้างที่มีควานช้างควบคุมดูแลเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วคือมันเกิดการลักลั่นกันยังไงครับผมอันนี้ตอบนะคะช้างที่มีควานดูแลและได้รับการฝึกไม่ได้หมายถึงฝึกด้วยการทรมานนะคะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าใช่หนูอย่าเดินไปไกลนะมีโซ่เล็กๆอยู่นะเพราะตรงนั้นมันเป็นสวนของคนอื่นเขาถ้าเข้าไปจะไปโดนยาฆ่าแมลงหรือเขายิงให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นหมายถึงช้างแม้กระทั่งโซ่เล็กๆเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ไม่ไปไหนรู้ว่าพี่ควานบอกให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ความจริงถ้าเขาดึงแรงๆเขาก็ไปได้แล้วนะคะแต่เขาไม่ไปนั่นหมายความว่ามีวินัยนะเมื่อมีวินัยก็เกิดความปลอดภัยเดี๋ยวจะพูดเรื่องช้างก็เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นนั้นในกรณีน้ำท่วมช้างไม่ได้รับการฝึกนะคะแล้วก็คนเข้าถึงตัวไม่ได้ถูกอันตรายนะคะซึ่งทำให้เกิดการที่มีการบอกว่าย้ายไม่ได้เพราะเขาดุดังนั้นถ้าเขาดุจริงจะมีคนดูแลสมมติว่าดุเขาจะเชื่อความเขาจะเชื่อความแล้วบอกอ่ะไปกันนะอดเสื้อโชคเสื้อเรียบร้อยโซ่ด้วยว่าเดี๋ยวน้ำจะมาไปแล้วค่ะไม่ใช่ว่าโซ่อยู่แล้วให้น้ำมาท่วมเพราะเขาดุไม่ใช่ที่เขาบอกว่าถ้ามีโซ่เนี่ยช้างตายหมดแล้วไม่ใช่นะคะถ้ามีโซ่เขารู้แล้วว่าน้ำจะมาควานก็มาเอาแล้วพาเดินไปแล้วนะคะพาหนีไปก่อนแล้วไปอยู่บนดอยนั่นหมายความช้างก็จะปลอดภัยนั้นช้างกับคนเนี่ยหมายถึงช้างเลี้ยงนะคะมันแทบจะแยกกันไม่ออกแต่นี้กรณีช้างป่าทีนี้มากรณีช้างป่าอย่างลูกน้องคนสนิทท่านหญิงที่สอนมากับมือนี่คือสุทธิพรเขาใหญ่ที่เพิ่งมีเรื่องเนี่ยลาออกเนี่ยท่านหญิงท่านก็ทรงมีวิธีนะฮะซึ่งเรียนรู้จากพี่ออมเนี่ยว่าจะคอนโทรลช้างไงโดยที่ไม่ต้องมีความคือให้เขาอยู่กับธรรมชาติแล้วใช้อินสติ้งของเขาเองอินสติ้งเขาเรียกอะไรฮะภาษาไทยสัญชาตญาณสัญชาตญาณนะคะคือช้างป่าเนี่ยเขามีสัญชาตญาณทีนี้ทำไมช้างบนเขาใหญ่ถึงได้ฟังคำสั่งท่านหญิงฟังคำสั่งคุณสุทธิพรเพราะท่านมีวิธีสอนช้างป่าก็สอนได้แต่ที่เขาไม่ตายจะเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะเขามีสัญชาตญาณที่ว่าเขาจะหนีก่อนเขาจะอะไรก่อนเขาจะไม่ออกมาหรือไปตรงไหนแต่สำคัญเลยค่ะช้างบ้านต้องมีควานเพราะว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาไม่ได้หาของทานเองใช่ไหมฮะนี่ท่านหญิงท่านทรงถามอยู่เรื่อยอ่ะนี่ช้างป่ากับช้างบ้านเนี่ยเธอตัวอะไรทุกคนก็จะบอกช้างป่าท่านบอกไม่จริงช้างบ้านเนี่ยอันตรายกว่าช้างป่าเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเขาอารมณ์เขาดีเขาอยากจะไปไหนเขาก็ไปได้ขึ้นไปบนเขาใหญ่เนี่ยท่านหญิงเนี่ยนะช้างป่าเนี่ยขวางถนนเนี่ยพอพลายเบนหลบหมดเลยท่านมีวิธีสอนของท่านน่ะคือช้างจะคุ้นกับเสียงเสียงใช่ค่ะจำเสียงคนนี้คุณสุทธิพรเนี่ยจะคุ้นนะใช่พ่อมาบอกเข้าป่าเขาก็รู้ละเพราะเนื่องจากเขาคุ้นเสียงมาเป็นเวลานานถูกคุ้นเสียงท่านหญิงมาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยเสียงนี้ท่านน่ะเหมือนท่านหญิงแปลกมากขึ้นไปงาทองอ่ะครั้งหลังสุดเนี่ยที่ขึ้นไปอ่ะค่ะยืนกลางถนนเลยนะฮะพอพลายเบนค่ะเบนพระพลายเบนเลยนี่เสียงสำคัญยกสูงเนี้ยช้างป่ายกสูงได้อ่ะร้องไห้ร้องมีการย้ายพลายดอกแก้วมาเร็วๆนี้ก็เรื่องเสียงสำคัญมากนะเพราะว่าหนึ่งยิงยาสลบยิงยาซึมแล้วเนี่ยการที่จะพาช้างเดินเขาต้องฟังควานและต้องฟังคุณหมอเท่านั้นไม่ใช่มีเสียงรบกวนอื่นๆหรือคือคมช้างจะแบบเหมือนจะสังเกตจะเรียกว่า alert จะรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดแล้วก็เลยทำให้การเคลื่อนย้ายลำบากดังนั้นเนี่ยถ้าช้างคุ้นเคยเช่นกับพี่ควานเสียงพี่ควานแล้วเนี่ยนะเดินนะเขาก็จะไปเอ๊ะคุณโซเรด้ามาไหมคะที่เนี่ยที่พ่อพลายทองผาภูมิที่เอามาจากเมืองกาญเนี่ยค่ะแล้วมาโดนแล้วแล้วขาเกือบขาดเนาะใช่ทองผาภูมิตอนนั้นจะย้ายไปลำปางแต่ว่ามันระยะไกลมันระยะไกลค่ะเลยมาที่นี่คุณออมก็ยังบอกว่างั้นขอพักที่อยุธยาก่อนก็เลยอยู่ตรงเนี้ยฮะเพราะถ้าเคลื่อนย้ายมันจะโอ้โหตอนที่ไปเอาเขาออกมานะฮะคุณสุริดาไม่ได้เข้าป่าตอนนั้นถือไม้เท้าแล้วนะฮะขออนุญาตถามครับ
อยุธยาของเรามีโรงพยาบาลช้างไหมไม่มีค่ะก็คือใช้คุณหมอที่นี่เลยใช่ค่ะก็หมอพลอยนี่ดูแลเลยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีถ้าสมมุติใกล้ๆจุฬาก็มีคุณหมออลงกรณ์ซึ่งตอนนั้นฉันอยู่ที่ในวังสันตุสิตนะฮะอายุเยอะแล้วท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่นะเพราะท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะเนาะใช่ค่ะในท้ายที่สุดอยากจะให้บอกอะไรกับพี่น้องชาวช้างในเรื่องของหนึ่งนะครับมูลนิธิเพื่อนช้างเนี่ยนะครับมีหน้าที่ดูแลเรื่องไหนหากพี่น้องชาวช้างได้รับความเดือดร้อนหรือว่าช้างเจ็บป่วยเนี่ยนะครับจะทำยังไงก็เป็นสื่อกลางค่ะท่านสามารถโทรศัพท์โดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0819146113นะคะปรึกษาหารือกันก่อนเรื่องยูยาถ้าไม่ใช่ยาฉีดเนี่ยคุณหมอจะรีบส่งให้เลยเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้การส่งมันเร็วนะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วแต่ถ้าป่วยหนักจะประสานบริษัทพื้นที่ให้เข้าไปดูแลก่อนนะคะถ้าเกินจะเยียวยาในพื้นที่ส่งได้เลยค่ะนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากทั้งช้างและชาวช้างว่าจงภูมิใจในตัวของท่านเองเพราะท่านเองกำลังดูแลสัญลักษณ์ของชาติอยู่ถูกต้องนะคะและดิฉันและมูลที่เพื่อนช้างรวมทั้งคุณน้ำคุณฝนเนี่ยว่าตอนนี้ดิฉันมีมูลนิธิต่อจากมูลนิธิหม่อมเจ้ารังสีนพดลคือมูลนิธิแม่ช้างมูลนิธิแม่ช้างเรียบร้อยแล้วค่ะก็เนี่ยกำลังจะคุยว่าจะประสานกันเราอยากให้ภาครัฐเห็นความสำคัญตรงนี้อย่าให้ประชาชนต้องหันหน้ามาพึ่งกันเองคือไม่ใช่ช้างบ้านอย่างเดียวนะเนี่ยช้างป่าด้วยทั้งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติแต่การดูแลที่จะเป็นรูปธรรมจริงๆที่เราอยากขอความช่วยเหลือคือกองทุนช้างแห่งชาติถูกต้องข้อหนึ่งครับไวรัสที่ดีเอชเพิ่งมาใหม่ๆที่น้องกัญญาประสบมาค่ะมันอันตรายกับช้างยังไง DEHV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสซึ่งอยู่ในช้างและมักจะเกิดกับช้างเล็กเหมือนในไวรัสในคนที่เราเป็นงูสวัสดนะฮะทุกคนมีไวรัสอยู่ในตัวถ้าเกิดความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต่ำมันก็จะขึ้นมาตามเส้นประสาทเราแต่ในส่วนในของช้างนั้นอ่ะมันเป็นไวรัสตัวที่ไปทำลายนะฮะระบบประสาทนะคะเช่นเดียวกันและถ้าเป็นลูกช้างก็สามารถตายได้ถ้าไม่ได้รับยาทันรักษาได้ค่ะแต่ว่าต้องทันทีบางทีเนี่ยพอเรารู้ปั๊บเราสงสัยแล้วส่งแลบยังผลเลือดยังไม่มานี่ให้ยาก่อนแล้วและยาแพงมากใน1เดือนในการรักษาลูกช้างค่ายาอย่างเดียวประมาณ 300,000 กว่าบาทนะฮะตอนนี้ก็มีการที่กำลังวิจัยเรื่องวัคซีนในต่างประเทศแล้วก็สัตวแพทย์ในเมืองไทยก็กำลังวิจัยวัคซีนอยู่วัคซีนที่เกิดมาแล้วจะได้ฉีดป้องกันไอ้ตัวไวรัสนี้ถ้าเป็นผลสำเร็จก็จะช่วยได้เยอะหลายปีที่ผ่านมามีช้างเสียชีวิตจากไวรัสนี่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิด100 กว่าชีวิตนะเพื่อนช้างเคยรักษาอยู่7ล้มไป4นะคะ3นี่รักษาไว้ได้กับในท้ายที่สุดจริงๆนะครับอยากจะให้พูดถึงรัฐบาลนะครับหรือว่าใช้คำพูดว่าขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลเนี่ยเรื่องกองทุนของช้างเนี่ยเชิญครับค่ะดิฉันขอวิงวอนรัฐบาลนะคะทุกยุคทุกสมัยด้วยรวมทั้งรัฐบาลปัจจุบันขอให้ท่านช่วยพิจารณากองทุนช้างแห่งชาตินะคะเงินไม่ได้มากมายถ้าเป็นเงินที่จะใช้เบื้องต้นท่านสามารถขอจากได้กองสลากหรือสสส.ดังนั้นมั่นใจว่ากองทุนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชาวช้างที่เขาจะได้ช่วยช้างต่อไปได้ค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโหมีประโยชน์มาก